จะบอกว่าน้องฟุกชอบอกอีแป้นลูกยายป๊อดหลานยายยังไงอะแม่รถติดมากจะบ้านใน3โมงตอนนี้6โมงครึ่งแล้วนะคะงานเริ่มงานอ่ะเริ่ม1ทุ่มดังสาย2ทุ่มตอนนี้6โมงครึ่งแล้วเราก็ยังอยู่ตีนทางด่วนของเลินจิตอยู่ขนาดออกล่วงหน้า2ชั่วโมงแล้วอะคอนแทคเลนส์ก็ลืมมาอีกเราจะลงหรือว่าจะยังไงลงได้ยังไงเขารถติดปะเนี่ยไม่ติดลงไปเลยอ่ะลงฝั่งนู้นมาวันไม่ทันแล้วจ้ะเร็วๆรีบไปเร็วๆเร็วฟุ๊กทางไหนทางไหนเดินไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาบนไปแล้วเห็นไหมยังไม่ไปฝั่งเราแดงๆอยู่ฟุ๊กไม่ใช่มึงจะเข้าไปก่อสร้างทำไมล่ะเร็วๆเร็วรถติดมาเร็วๆเร็วตกใจอ่ะเร็วจะติดได้ไหมรีบเดินไปก่อนตอนนี้ฟุ๊กรีบอยู่ค่ะถ้ารีบคือตอนนี้ต้องอยู่ฝั่งหนูแล้วหายหายซาเลงจ้ะเนี่ยๆหนูไปเลยขึ้นเลยพี่ไปเซนนันเวอร์แบบเร็วที่สุดเลยนะคะเจอกันทุกคนคะเจอพี่มิกด้วยอยู่กับพี่มิกด้วยโอ้พี่มิกผมสีนี้สวยมากใช่เหมือนคนผมงอกค่ะแล้วก็พี่เอแคร์น้องฟุ๊กสวัสดีค่ะอะไรยังไงอะไรปะใช่ช่องหนูอันนี้ฟุ๊กกันแล้วหรือว่าเราพี่เซียวมึงแต่งหน้าตึบมากพอกูมองไกลๆอ่ะมึงอยู่ดิละเอียดมากกูถึงว่าแบบคือฟุ๊กเป็นโรคแพนิคถ้าสมมติว่าแต่งหน้าแบบว่าไม่จบอ่ะก็จะเครียดแต่มองใกล้ๆอ่ะหน้าอีฟุ๊กขึ้นมันหนาเหรอพี่เม้งหรือว่ามันอะไรอ่ะมึงแต่งแน่นมากละเอียดมันก็ไม่ได้หนาแต่คือไม่สวยหรองานละเอียดไงพี่มีเกินไปไหมเนี่ยพูดจริงหนูแบบตั้งเป็นคนตั้งใจริปเปอร์สามสวยมากนะหนูทำคลิปแล้วสีกะปิสวยจริงๆพี่นะสวัสดีค่ะไงสวัสดีค่ะพี่ตูนหนูมาทำอะไรลูกหนูแต่งตัวมาทำอะไรก่อนแม่พี่ตูนกำลังสวยนะจริงๆเกินไปพี่นะพี่นะพี่อะไรเนี่ยพี่มีพี่ตูพี่นุ่นมันจะมาได้ไหมช่องสุกช่องสุกแค่รู้จักโคการอนไหมคะติดตามอยู่มาดูหนังโคการอนสวยไหมมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้เป็นไหมนั่งเป็นแกงปุ๋ยอ่ะใหญ่หล่อมากไม่ติดตาบ้าไม่ใช่ติดตาหนูชอบดาราผู้หญิงด้วยที่เห็นชอบมาแล้วที่เป็นดาราเราชอบไหมชอบไม่เห็นคุยกับฉันเลยจำชื่อฉันไม่ได้เลยที่มันซุปเปอร์สตาร์หนูชอบดาราเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยเต็มเราเขาชอบดารามากบ้าสิบ้าคุณจะเป็นแค่ซุปเปอร์สตาร์หนูแรงวอล์กของน้องโฟกส์ฟูการอนผมเคยเห็นเขาตัดต่อรูปแล้วแต่อะไรนะเคยเห็นเขาตัดต่อโฟกส์เคยเห็นโฟกส์ตัดต่อรูปอยากไปอยู่ในมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ยังไงอะเกินไปเรียนมัดยังไงเรียนมัดเห็นไหมเฮ้ยราศีมันจับจับแมสปีของรอนแล้วตำรวจจับกูมาพี่พวงแวร์เฮาส์พี่บ้าง collection มันนะแบงค์เฉลิมแบงค์ยี่หวีครับนิกเฉลิมศรีเอแฮตโดนชนะนี่ครับโอ้โหโอ้โหสุดๆกับน้องไห้เนี่ยคือคอนเซ็ปต์เฟกก็คือทุกคนที่เหมือนลิซ่าเหมือนพี่แจ๊สเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมีก็จะถามกูไม่ค่อยเก่งมีไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เหมือนผู้กำกับเหรอคะผู้ชนะพี่ต้นแรงมากแล้วมีลิซ่าอันนี้พี่หญิงรัฐาเหรอไม่ชมเขาไม่ชมอันนี้ลูกปีกแล้วก็พี่ตูนอันนั้นดำไม่ออกจริงๆค่ะอ๋อปันโอ๊ยปันโอ๊ยปันอะไรนะ
ิ้งไหมคะสิ่งที่พวกไปก่อนไม่เอาไงบ้างตื่นเต้นมากทำไมกันอะหน้ารังเกียจหน้าตลอดเมื่อไหร่จะได้ใส่คอนแทคเลนส์เอ้าก็คนไหนต้องฝากคอนแทคเลนส์สีผ่าด้วยนะคะกับคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าได้หลายอย่างมาช้ามากๆเดี๋ยวจะลองตรงนี้นะคุณผู้ชมชอบตรงที่บอกว่าขวดไม่บาดขวดไม่บาดก็เป็นแบบดูซี่เปลี่ยนดอกแบบใหม่แล้วออกมาเวลาแก้กันคนละเล็บบ้างเล็บบ้างร้อนพี่มีเดินพรมแดงวันนี้พี่รู้สึกชิลมากเพราะว่ามันอยู่ในสายของการเล่นตัวเฟกนะซ่าตัวเปล่าวันนี้แต่งเป็นอะไรคะพี่เป็นปั๊บเป็นอุ้ยพูดแล้วเหมือนมากลิซ่าเหมือนมากทั้งเอวแล้วก็ชุดแล้วก็แม่ชมพู่เหมือนเกินไปแล้วพี่ปุกกี้แม่ลูกกองช่องของน้องฟูการอนค่ะคนที่กำลังดูอยู่จะบอกว่าน้องฟุกชอบอกอีแปนลูกใหญ่ป๊อดหลานใหญ่เนื้อคั่วเจ๊โฉมอ่ะทำงานมากเลยว่ะแล้วสัมภาษณ์แม่ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เป็นไอคอนของคนที่เธอเฮ้ยแม่รู้ไหมมันมีอันนี้เลยคนน่ะตั้งว่าเป็นเจ๊โฉมแล้วแย่งกันเป็นเจ๊โฉมแฮกเค้าเจ๊โฉมแล้วบอกว่าฉันคือเจ๊โฉมแล้วก็ด่าเองใจในแบบเออในเป็นอะไรที่แบบที่ดีเป็นตัวอย่างที่เพราะตัวจริงก็เป็นคนขี้เสือกทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกพี่แอร์แม่ว่าหนังจะเป็นไงบ้างไม่ว่าหนังดีนะเพราะว่าเป็นหนังจะร้อยล้านไหมอันนี้ร้อยล้านอยู่แล้วแต่เนี้ยไม่รู้ร้อยล้านหรือเปล่าแรงนะพี่แอร์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าหนังได้ร้อยล้านอ่ะจะเป็นรูปโปรไฟล์ยังไงชดเชิดใช่แต่ถ้าพันล้านต้องพันล้านเลยหรอชดมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดหมื่นล้านอ่ะโค้งมาแล้วหัวอยู่ตรงเนี้ยสบายโค้งใส่รูปไม่ได้กินหรอกไม่ยังไงพี่นัทหลังพูดว่าอะไรนะพี่นัทได้พรมแดงด้วยชุดนี้แล้วก็หน้านี้ค่ะหลังรู้สึกว่าแน่จริงมากอายของตายหลังกล้าเดินชุดนี้หน้านี้แบบสมัยไม่กล้าเข้าใจเรื่องเลยเลยพี่นัทแล้วพี่นัทคิดว่าหน้าพี่นัทสับคนพี่มิกพี่ตูนพี่แอนแล้วหลังประกบด้วยหนูแล้วตาลไทยด้วยบันปางแล้วพี่นัทก็มีหน้านี้ใครเคยมีทุ่งแล้วกันวันนี้มาวีจะพี่ที่มีซอยไหมนะแม่ช่องน้องฟูการอนดูปะเนี่ยดูโอเคต้องดูเลยยืนไปแล้วยืนไปไหมดูนี่ฮะเดี๋ยววัดให้พี่ไปว่าจะดูกาแฟเขาเมาลูกน้ำนี่ฮะเป็นคนเทมแรงมากมากโอ้ยน้ำเมาคุณน้ำเลยเฮ้ยร้องไห้เหรอทุกคนคะต้องบอกว่าเมื่อวานซื้อไปงานกาล่าของตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟกมานะคะก็ไปเจอแม่ชมไปเจอทุกคนเลยเจพี่กันพี่ไอพาริสฟินปับปลื้มแต่ว่าฟุกไม่ดูหนังรอบกาล่านะคะเพราะว่าฟุกจองตั๋วล่วงหน้าเพราะเขามีโปรว่าจองตั๋วล่วงหน้าก่อนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยฟุกเลยจองดูกับมันด้วยกับพี่ต้าด้วยกับพี่ลีเลยจองล่วงหน้าคือวันที่5คือวันนี้คนที่5นะคะฟุกก็ไปดูมาจบมาตอน 4:30 นแล้วก็เนี่ยออกจากโรงประมาณเที่ยงคืนตี1ถึงเพิ่งถึงบ้านนะคะตี2ก็ต้องบอกว่าหนังสนุกมากทุกคน
ยไม่สปอยนะแต่แบบอยากให้ไปดูแบบคือเข้าไปในโรงแบบหัวโล่งๆเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยดูจบมาก็คือสนุกผ่อนคลายใครเครียดเราก็แม่ชมคือท็อปฟอร์ม MVP คือแบบถวายตัวถวายใจถวายเอ้ยไม่จกตาเล่นจริงแบบปู้หนีบอีปี้ไปดูเองนะคะแล้วก็หนังเรื่องนี้คือสิ่งที่ทำให้กลับดูอีกรอบนึงก็คือพี่เจเจกฤษณภูมิพี่เจเจคือที่สุดคืออยากจะขาดใจแต่ในโรงอยากให้ทุกคนไปดูแล้วสนุกปะค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานมากนะได้เจอดาราเยอะมากคนบ้าดาราชอบดารามากๆนะเจอแม่ชมอีกแล้วนะดีใจมากๆก็ถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และช่องนี้ไว้อย่าลืมกด Subscribe ถ้าชอบนี้มากอย่าลืมเรื่องกระดิ่งกิ๊งๆกำลังใจให้น้องพลด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้แบ๊วแบ๊วถ้าสมมติว่ามีคนถ่ายรูปแล้วไม่ปัดด้วยกูเล่นเลยโดนมาไม่ฟูมันเป็นคาแรคเตอร์หรอที่แบบต้องแบบแอนิคขนาดนี้ไม่ปกติเราแต่งเสร็จงานเราแต่งไม่เสร็จแล้วมันแบบไม่มันเป็นกาล่าไม่เอางี้นะตรงนี้ไม่ใช่งานกาล่าไม่มีการจอบไม่ได้เขาไม่จอบเมคอัพชุดแย่แต่ว่าไม่ใช่เดินแบบตัวเดินตีแล้วต้องแบบ